มาดูต่อกันที่นักการเมืองท้องถิ่นยื่นเอกสารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีครับเพื่อทำการร้องเรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบริหารงานไม่โปร่งใสเข้าข่ายทุจริตงบประมาณท้องถิ่นหลายแสนบาทครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนำโดยนายอุดรผสมทรัพย์พร้อมกับคณะสมาชิกรวม8คนเดินทางเข้ายื่นเอกสารที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อร้องเรียนนางภคพรหรือว่าชราภาบริบูรณ์นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนามะตูมเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการบริหารงานเข้าข่ายทุจริตในโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุปลอมแปลงลายมือชื่อเบิกจ่ายงบประมาณ 200,000 บาทไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องในอีกรายโครงการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนายธีรวุฒิศิริวัลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้รับเรื่องและรับฟังการชี้แจงเหตุผลนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของการชี้แจงสาเหตุของความล่าช้าในระดับอำเภอที่เงียบหายมานานตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาจึงมีการสั่งการให้นายสวรรค์เพชรสุขซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีและท้องถิ่นจังหวัดเข้าทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับใครนะเราก็ดูให้นะแต่ทีนี้ถ้าเช็คก็ทางอำเภอเขาช้าด้วยเหตุอะไรต้องถามเขาด้วยว่านี่นะแล้วก็ถ้างั้นท่านธีรวุฒิศิริวัลนะครับซึ่งท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเองนะครับก็สั่งการให้หัวหน้าของศูนย์ดำรงธรรมและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วครับ